ต็ปแรกเป็นขั้นตอนการคลีนซิ่งด้วยผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางสูตรน้ำมันแบบแผ่นพอฉีกซองออกมาก็จะเจอแบบแผ่น2แผ่นนะคะจากนั้นเราก็ทำการเช็ดลงไปค่ะการคลีนซิ่งนี้จะช่วยเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางได้อย่างล้ำลึกนะคะเช็ดออกได้อย่างหมดจดจะสังเกตได้ว่าเช็ดออกได้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะไม่แสบตาด้วยค่ะหลังจากเช็ดเราจะรู้สึกว่าผิวของเราชุ่มชื้นไม่แห้งตึงสเต็ปที่2เป็นขั้นตอน Deep Cleansing เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวประเภท Water Bed แบบแผ่นมีด้วยกัน2ชิ้นเช่นเดิมค่ะแต่ละแผ่นชุ่มฉ่ำน้ำมากๆเลยในขั้นตอนนี้จะช่วยขจัดเซลล์ผิวที่หมดสภาพและปรับผิวให้ซึมซับมาเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้นรู้สึกว่าน่าสะอาดแล้วก็ชุ่มชื่นมากๆเลยค่ะสเต็ปที่3 Shooting Moisturizing Mark เป็นขั้นตอนการมาร์กหน้ามีส่วนผสมของกรดไฮยาลูโรนิกแอซิดช่วยให้หน้าของเรานะคะกักเก็บน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นทำการวางแผ่นมาร์กลงไปบนผิวหน้าของเรานะคะแผ่นมาร์กมีขนาดใหญ่พอดีกับใบหน้าของเราเลยค่ะหลังจากนั้นมาร์กทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีนะคะเมื่อครบเวลานะคะก็นำมาร์กออกและใช้นิ้วเกี่ยเบาๆนะคะเพื่อให้เอสเซนต์นะคะซึมลงสู่ผิวค่ะจะช่วยให้ผิวหน้าของเรานะคะดูเปล่งปลั่งสดใสรู้สึกสดชื่นมากๆเลยค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย